ดีค่ะคุณผู้ชมอากาศบ้านเราค่ะคุณผู้ชมคะในฐานะผู้ซื้อสินค้าออนไลน์เคยไหมคะบางทีจะซื้อสินค้าอะไรสักอย่างพ่อค้าแม่ค้าไม่ได้ระบุราคาไว้อย่างชัดเจนจนบางทีเนี่ยต้องใช้วิธีการขออนุญาตอินบ็อกซ์ไปนะคะแล้วถึงจะทราบราคานะคะนี่ไม่ได้แล้วนะคะพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ค่ะถ้าบางทีจะอินบ็อกซ์ไปบอกราคาลูกค้าแบบไม่ชัดเจนแบบนี้ไม่ได้แล้วกรมการค้าภายในออกมาเตือนค่ะถ้าไม่มีการแจ้งราคาอย่างชัดเจนมีโทษนะคะส่วนผู้ที่แจ้งเบาะแสก็ได้เงินส่วนแบ่งไปด้วยเดี๋ยวมาบอกรายละเอียดค่ะตอนนี้เช็คสภาพอากาศบ้านเรากันก่อนค่ะภาคเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ภาคกลางมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทนครสวรรค์ภาคตะวันออกมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกประจินบุรีสระแก้วทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-80 ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะมาค่ะคุณผู้ชมคะกรณีการซื้อขายสินค้าผ่านทางออนไลน์แล้วผู้ขายไม่แจ้งราคาผ่านช่องทางที่จำหน่ายไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram LINE และเว็บไซต์แต่จะให้อินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามราคาแทนค่ะนี่มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทนะคะส่วนผู้ที่แจ้งเบาะแสก็จะได้รับสินบนนำจับร้อยละ25ของค่าปรับค่ะหลักฐานที่ต้องเตรียมก็คือขอความถี่คุยการการแจ้งราคาทางอินบ็อกซ์รวมถึงบัญชีธนาคารของคนขายเพื่อความสะดวกต่อการนำจับค่ะหากผู้กระทำความผิดเนี่ยนะคะแล้วเราไปเห็นเนี่ยก็ไปแจ้งเบาะแสแจ้งข้อมูลร้องเรียนไปได้ที่กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ค่ะอีเมล1569@dit.go.th ค่ะหรือว่าสายด่วน1569ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้อยากจะจับผิดอะไรหรอกค่ะคุณผู้ชมคะทางภาครัฐเองก็อยากให้การซื้อขายผ่านทางออนไลน์นั้นโปร่งใสค่ะหมดเวลาของอากาศบ้านเราแล้วนะคะพักกันสักครู่ติดตามตลาดข่าวกันต่อค่ะ